กยักษ์ปราสาทมหากาฬให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรครั้งหนึ่งกว่าร้อยปีมาแล้วอาณาจักรคอร์นวอลประเทศอังกฤษดำรงอยู่ด้วยความกลัวและหวาดหวั่นต่ออำนาจเวทมนต์คาถาของพ่อมดหมอผีเพนดรากอนอันเป็นเจ้าแห่งพูดผีพรายตลอดจนยักษ์และมวลหมู่ปีศาจทั้งหลายแต่ทว่าในที่สุดเฮอร์ลัสผู้วิเศษก็ขับไล่พ่อมดเพนดรากอนกับบริวารพูดผีและเหล่ายักษ์ทั้งหลายออกไปจากอาณาจักรได้โดยนรเทศไปสู่ดินแดนที่โลกไม่เคยรู้จักบนเกาะแห่งนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกมืดครึ้มจนไม่มีผู้ใดเคยพบเห็นแต่ทางพ่อมดเพนดรากอนผู้มีความอาฆาตพยาบาทเตรียมแผนและหาโอกาสที่จะกลับไปยึดอำนาจในคอร์นวอลอีกครั้งหลังจากที่รอมาเป็นเวลานานวันนี้จึงเป็นโอกาสเหมาะเพราะในคอร์นวอลเอกเริกบรรดาเจ้านายและเจ้าชายตามก็นำของขวัญมาทูลถวายในงานฉลองครั้งสำคัญยิ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเจ้าหญิงเอเลนทรงเป็นพระราชธิดาองค์เดียวของพระราชาผู้สูงศักดิ์ฉะนั้นข้าพระองค์จะสวมพระเศียรขององค์หญิงด้วยมงกุฎเก่าแก่แห่งราชวงศ์คอร์นวอลขอให้องค์หญิงทรงสวมไว้ในฐานะราชินีในอนาคตแห่งเราด้วยเถอดีมากลูกพ่อทหารเป่าแตรฉลองชัยตีระฆังให้ก้องไปทั่วทั้งแผ่นดินขอให้เจ้าหญิงเอเลนแห่งเราจงทรงพระเจริญขอให้องค์หญิงมีพระชนมายุยืนถึงหมื่นปีด้วยเถิดวันนี้วันดีจริงๆกันเลยนะฉลองกันหน่อยนะใช่วันแห่งความสุขให้ลาพวกเราฉลองกันทุกคนขณะที่ชาวคอร์นวอลกำลังรื่นเริงพ่อมดเพนดรากอนเดินทางมาถึงพอดีบัดนี้ถึงเวลาที่จะนำของขวัญทูลเกล้าถวายแล้วขอทูลเชิญเจ้าชายคอนยองดุกแห่งนอร์มังดีเจ้าชายเอลิโดรัสแห่งเกาะฮาร์ควินโอ้งดงามไหมคะเอลิโดรัสถ้ารู้จักเจ้าชายองค์นี้ไม่เคยได้ยินชื่อไม่มีอยู่ในธรรมเนียมและสารบบของเจ้าชายข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระกรุณากระหม่อมขอประทานอภัยที่มาช้าเช่นนี้นะท่านคือเจ้าชายเอลิโดรัสนะเราไม่รู้จักท่านเลยครับเราไม่เคยรู้จักกันมาแต่ท่านให้เกียรติมาในงานวันเกิดลูกสาวรับกระหม่อมเคารพและบูชากษัตริย์แห่งคอร์นวอลยิ่งนักจึงได้ถือโอกาสนี้นำของขวัญเล็กๆน้อยๆแต่มีค่าล้นเหลือมาทูลถวายแด่พระธิดาแห่งพระองค์ก้อนเอาเข้ามาได้ทราบได้กล่าว
ขอบพระทัยเพคะหม่อมฉันขอดูข้างในหน่อยได้ไหมกระหม่อมจะเปิดให้ทอดพระเนตรหีบดนตรีเดินได้ด้วยดูเหมือนมีชีวิตเชียวกระหม่อมได้มาจากพ่อค้าชาวเวอร์นิสเขาโอ้อวดว่าตุ๊กตาตัวนี้มีความสามารถประหลาดนักเสด็จพ่อท่าพระแน่สิเพคะเป็นของขวัญที่วิเศษที่สุดเลยมันโค้งเชิญหม่อมฉันเต้นรำด้วยได้สิเจ้ายักษ์ที่น่ารักของข้าเก่งมากเลยของขวัญเนี้ยถูกใจหม่อมฉันที่สุดเลยเพคะเข้ามาได้ของขวัญมาอีกแล้วเพคะเอามาวางตรงนี้วางบนโต๊ะนั่นแหละระวังหน่อยนะวันนี้องค์หญิงทรงสิริโฉมน่ารักมากเสด็จพ่อคงภูมิใจที่มีธิดาสวยเสด็จพ่อไม่เคยคิดว่าข้าสวยแต่ว่าคนอื่นเขากลับคิดว่าข้าสวยเนี่ยมงกุฎนี้องค์หญิงจะต้องทรงสวมในฐานะราชินีแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในวันเสด็จพ่อคงจะมีพระชนอีกยาวนานข้ายังไม่อยากจะคิดหรอกไม่รู้ว่าเป็นยังไงสินะหนุ่มสาวสมัยนี้ชอบคิดสั้นๆคิดถึงแต่วันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นฝันดีนะเพคะเจ้าก็เช่นกันจงหลับแล้วฝันดีสงสารข้าจำต้องทำลายความฝันองค์หญิงแล้วบัลลังก์คอร์นวอลล์จะต้องเป็นของข้าในอนาคตและองค์หญิงนั่นแหละจะเป็นผู้ยกบัลลังก์ให้แก่ข้าเจ้ายักษ์อโมรันจะไปพบเจ้าตามสถานที่ที่นัดไว้ทุกอย่างจะต้องไปตามที่นายท่านปรารถนาข้าขอฟันธงMm-hmm.
องต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ทหารเร็วเข้าเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยช่วยลูกข้าเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเป็นไงบ้างเร็วช่วยด้วยเข้าเอเลนเอเลนเฮ้ยพังประตูเข้ามาเร็วหน่อยเซ่เอเลนเอเลนเอเลนฟาบาทอดคุณแน่สิไอ้ยักษ์ใหญ่กำลังพาองค์หญิงออกไปแล้วสุดยอดแกงไทยเร็วเข้ารีบช่วยคนที่อยู่ในน้ำขึ้นมาก่อนส่วนอีกพวกนึงรีบตามไปก็ยักษ์ถูกไล่เอาไปหมดแล้วนี่พะยะค่ะแล้วมันกลับมาได้ยังไงอ่ะนั่นมาๆๆๆเจอทานทอมมาๆๆบรรยากาศปลอดโปร่งดีนะฝนไม่มีดิเพรสชันไม่มาโลกดีจังถอยหลังไปก่อนนะนี่เอ้าถอยหลังไปสินี่เร็วสิแน่ดื้ออีกแล้วอ้าวโอเคทีนี้แกว่ามานี่มาสิอย่าดื้อนะวันนี้แกทั้งคู่เป็นอะไรไปเนี่ยฮะทำไมดื้อจริงๆเลยเราต้องรีบนำเสบียงไปส่งในเมืองนะอย่าเลี้ยวไหลนะหรือเข้าถอยหลังไปก่อนไปแล้วกันเรื่องอะไรกันเนี่ยอ้าวเดี๋ยวจะไปไหนอะดีมากอโมเรนจ้าเอ๋จะหนีไปไหนเจ้านายข้ากำลังคอยเจ้าอยู่ไปสิไปไปข้าไปข้าตะโกนก็เจ็บคอเปล่าไม่มีใครได้ยินหรอกเฉยไว้ฮะเจ้านายของข้าวางแผนการนี้เพื่อเป็นเกียรติในวันประสูติขององค์หญิงนี่เอ้ยอุ้ยใครสั่งขวานมาเนี่ย delivery มาเลยมันขนาดนี้โยนทิ้งเลยแฮ่เปิดได้ให้มันรู้ไปอ่ะเด้เด้
ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ช่วยยักษ์เล็กด้วยนี่เดี๋ยวจะฟันให้หน้าดูเลยระวังนี่นะนี่อะไรเล่ายักษ์ไว้เร็วหน่อยช่วยด้วยยักษ์ไปเอาตัวเจ้าหญิงกลับมาเร็วสิยักษ์ใหญ่เร็วเข้ายักษ์ใหญ่บอกว่าไปเอาตัวเจ้าหญิงกลับมายืนเบ้ออยู่ได้เร็วเข้าใช่ไหมท่านเก่งมากเลยข้ายังได้สำเร็จเรื่องเล็กเนอะแต่ตามปกติแล้วข้าฆ่ายักษ์ทุกวันก่อนอาหารเช้าน่ะเอาเส้นนี้คลุมตัวไว้ก่อนนะเจ้าหญิงผ่านมาทางนี้บ้างไหมนี่พระราชาดิคุณข่าวก่อนสิแม่นางนั่นพระราชามาถึงนี่เชียวนะแหน่เล่นลูกพ่อตะนุ่มพาลูกกระลงมานี่เถอะอุ้ยตาอุ้ยนี่เจ้าหญิงเหรออุ้ยกระหม่อมต้องขออภัยด้วยที่ตาต่ำไปหน่อยลงมาสิพนมราชารอเรานานเลยนะโห
พ่อลูกพ่อพระเจ้าทรงเมตตาลูกแล้วเสด็จพ่อเพคะชายหนุ่มผู้นี้กล้าหาญมากเขาช่วยลูกไว้เพคะลูกขึ้นเถอะพ่อหนุ่มแจ็คโอ้แจ็คลูกปลอดภัยแล้วเหรอแม่ใจขอไม่ดีเลยนี่พระราชาของเราครับทรงอภัยเถอะเพคะลูกขึ้นเถอะหม่อมฉันโมแต่ดีใจที่ได้เห็นลูกชายรอดตายไปค่ะข้าก็ดีใจที่ลูกสาวของข้าปลอดภัยโถองค์หญิงผู้น่าสงสารเชิญเสด็จทางนี้สิเพคะหาอะไรเสวยเสียก่อนที่จะเสด็จกลับปราสาทนะเพคะเจ้าทำหน้าที่ได้ดีมากขอพระทัยเพคะกระหม่อมมีเลือดทหารเหมือนพ่ออ๋อพ่อของเจ้าเป็นทหารเหรอเพคะพ่อครับเสียชีวิตตอนรบที่แลนเอ็นเพคะเป็นการสละชีวิตอย่างมีเกียรติมากและการกระทำของเจ้าในครั้งนี้พ่อเจ้าจะภูมิใจไปเอาไปดูยักษ์กันดีกว่าโอ้ตัวมันใหญ่นะนี่นะแล้วถ้าไม่ใหญ่เขาจะเรียกว่ายักษ์อ่ะเออจริงนะยักษ์ต้องใหญ่ตัวมันโตเท่ากับเรือเลยลูกเรือเหรอมันจะนำองค์หญิงขึ้นเรือไปดิรีบไปดูก่อนดีกว่าพ่อเจ้าค่ะไปเร็วหายไปแล้วอ๋อนั่นไงพ่อเจ้าค่ะเรือเล็กสีดำนั่นน่ะมีชายรูปร่างพิกลเป็นคนแคระอยู่ในเรือลำนั้นน่ะไอ้กาหน้านั่นเองสรู้จักมันเหรอพ่อเจ้าค่ะข้ารู้จักทั้งมันและนายของมันเฮ้ยต้องเป๋มาเดี๋ยวนายท่านจะไม่สงสารต้องทำตัวให้ทุเรศเข้าไว้นายท่านนายท่านข้าแย่แล้วนายท่านเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะแหลกรายแล้วนายท่านนายท่านครอกร้ายที่สุดเลยหมายความว่ายังไงนี่กาหน้าเจ้าหนุ่มชาวนามันฆ่ายักษ์ตายเจ้าหญิงหนีกลับไปแล้วป่านี้คงจะอยู่ในปราสาทเป็นไปไม่ได้เจ้าโกหกไม่ได้โกหกโกเจ็ดมันตามแย่งองค์หญิงที่เรือและข่ายักษ์ตายข้ายืนมองด้วยสองตาของข้าข้าเห็นจะเลยมันสบที่สุดพวกผีอย่างพวกแกน่ะน่าจะลงนรกไปให้หมดตั้งนานแล้วไอ้ข้าอุตส่าห์เสียเวลาวางแผนนั้นเป็นพันๆคืนแต่พวกแกปล่อยให้แผนข้าพินาศในวันเดียวปล่อยให้เด็กชาวนานมาหมิ่นเกียรติของข้าได้ข้ายอมรับผิดอภัยข้าด้วยเถิดนายท่านต้องรออีกหน่อยเถอะข้าจะเอาเจ้าหญิงกลับมาให้ได้และไอ้หนุ่มชาวนานั้นมันต้องตายอย่างน่าเวทนาด้วยเวทมนต์คาถาของข้ามันต้องตายจะเป็นผู้นำลูกสาวของข้ากลับคืนมาเหมือนกับปฏิหาริย์และสร้างความพินาศให้แก่ศัตรูของข้าฉะนั้นวันนี้ข้าจึงขอแต่งตั้งไอ้เจ้าเป็นเซอร์แจ็คนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลุกขึ้นเถอะเซอร์แจ็คผู้ข้าอยากเจ้าจงรับราชการบ้านเมืองดังที่บิดาเจ้าเคยปฏิบัติมาเถอะเซอร์แจ็คดีใจด้วยนะฟ้าบาทฟ้าบาทพะยะครับมีอะไรอ่ะมันเป็นความลับพะยะครับคอยสักครู่เรื่องสำคัญมากงั้นก็ได้ลูกช่วยรับรองเซอร์แจ็คด้วยเดี๋ยวพ่อมาขอแสดงความยินดีด้วยเซอร์แจ็คยินดีด้วยเซอร์แจ็คท่านโชคดีมากนะเขาจับมือหน่อยเซอร์แจ็คเรามีอัศวินหนุ่มในราชสำนักแล้วหล่อซะด้วยอากาศในห้องนี้อบอ้าวนักช่วยพาข้าไปที่เฉลียงทีเซอร์แจ็คได้ไปเจ้าค่ะข้าประทายที่ช่วยกระหม่อมออกมาได้ก็ท่านช่วยข้านี่จะไม่ได้เลยขอให้เซอร์แจ็คจงเจริญเพื่อเสือแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เพื่ออาชีพผู้ฆ่านผู้ช่วยชีวิตข้ามีฉายาใหม่แล้วกระหม่อมมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชื่อนั่นคือเกียรติอันสูงส่งที่กระหม่อมจะต้องดำรงมันไว้ให้สมเกียรตินั่นเป็นสิ่งตอบแทนจากเสด็จพ่อแต่เนี่ยจากส่วนตัวข้าถ้ามีรางวัลอย่างเงี้ยกระหม่อมต้องฆ่ายักษ์ให้หมดโลกเลยก่อนอาหารเช้าด้วยใช่ไหม
ยักษ์อมตะตัวนี้มีเขางอกอยู่บนหัวมันเที่ยวสังหารและอาวาสตามชนบทในอาณาจักรของเรามันทำตามคำสั่งของเพนดราก้อนจอปีศาจดำบันทึกเล่มนี้หายไปในรัชกาลพระบิดาของพระองค์กระหม่อมเพิ่งจะค้นพบพยาค่ะแต่อย่างนั้นเจ้าชายเอริโดรัสก็คือเพนดราก้อนกระหม่อมก็คิดเช่นนั้นมันต้องการลูกข้าไปทำไมทำไมกระหม่อมก็ไม่ทราบเหมือนกันพะยะค่ะมันก็ต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนข้าเชื่อว่าเจ้าพ่อมดเพนดราก้อนต้องย้อนกลับมาอีกข้าจึงขอมอบงานสำคัญนี้ให้เซอร์แจ็คเซอร์แจ็คต้องพิทักษ์ความปลอดภัยของลูกสาวข้างานนี้ก็ไม่เคยมอบหน้าที่ให้อัศวินคนใดสมหวังพระทัยเถอะพะยะค่ะแต่ผู้พิทักษ์แค่คนเดียวเนี่ยเห็นจะไม่พอนะพะยะค่ะการป้องกันลูกสาวข้านั้นเป็นความลับเพราะผู้ชายทั้งอาณาจักรจะไม่อาจพิทักษ์ลูกข้าได้แต่หากปล่อยมารู้ที่อยู่ของลูกข้าฉะนั้นเช้ามืดวันพรุ่งนี้ลูกหญิงและเจ้าจะต้องปลอมเป็นชาวนาเดินทางสู่สำนักชีที่นอมังดีเมื่อลูกหญิงปลอดภัยแล้วจึงค่อยกลับลูกไปอยู่อย่างผู้ถูกนิรเทศใช่ไหมเพคะเสด็จพ่อมีทางเลือกอยู่ทางเดียวนี่ลูกเงินลูกยอมเพคะลูกพร้อมที่จะทำในสิ่งที่เสด็จพ่อทรงเห็นดีงั้นดีแล้วลูกพ่อไปเตรียมข้าวของเถอะราตรีสวัสดิ์เพคะราตรีสวัสดิ์เราไปวางแผนกันต่อเถอะไม่ช้าก็สว่างสว่างมากแล้วเดี๋ยวคนจะเห็นจะรับสั่งอะไรบ้างไหมเบคะไม่มีหรอกมีแต่ว่าข้าจะคิดถึงเจ้าหม่อมฉันจะภาวนาให้องค์หญิงปลอดภัยถ้าเหตุการณ์ปกติพ่อจะส่งข่าวไปบอกจงพิทักษ์ลูกสาวข้าดีเสร็จจ้ะกระหม่อมขอถวายด้วยชีวิตพะยะค่ะผู้น่าสงสารเดี๋ยวเจ้าจะได้ไปเที่ยวแล้วข้ามีงานสำคัญจะให้เจ้าทำงานสนุกมากด้วยเฮ้ไม่ต้องใจร้อนเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วไม่ต้องใจร้อนจงบินไปหานายของเราที่ปราสาทมหาการนายกำลังรอฟังข่าวจากเจ้าอยู่แล้วนายท่านมาแล้วมาแล้วอีเมลไม่ใช่อีกามันมาจากตำหนักนายท่านมาแล้วนายท่านนายท่านลองอ่านดูสิในที่สุดแกก็นำข่าวอันล้ำข่าวมาหาข้าจนได้ขอบใจมากเจ้าอีกาเดี๋ยวจะมีรางวัลให้เจ้าเจ้าหญิงจะออกเดินทางทางเรือตอนเช้าวันนี้อ้าฮะราชาคิดว่าตัวเองฉลาดนักหนาแต่แล้วก็ไม่ฉลาดไปกว่าข้าว่ากันหน่อย
ฉันหน่อยเอาดึง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 ยังไงกัปตันอากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งลมพัดเบาๆอย่างนี้แหละที่เราต้องวันนี้ยังไม่เห็นแฟนของเจ้าเลยนะข้าก็ไม่เห็นเหมือนกันน่ะในห้องก็ไม่มีมาอยู่กับนายท้ายตัวน้อยมั้งแต่อย่าห่วงนะช่วยถือท้ายทีปีเตอร์อะไรพ่อเห็นผู้โดยสารหญิงไหมอยู่กับข้าที่นี่อ่ะขึ้นมาบนนี้หน่อยเราจะสำรวจฟังกันจ้าพ่อลูกชายท่านเนี่ยเป็นเด็กดีนะครับกัปตันก็แล้วแต่อารมณ์มันมันชอบเรือเหมือนกับข้าชักใบได้เร็วพอๆกับกะลาสีนะถือท้ายแทนพ่อทีพ่อหิวแล้วแจ็คพาแฟนเจ้าไปชมฝั่งสิขอบใจมากครับกัปตันไปดูทางกราบซ้ายสิจะได้เห็นถนัดหน่อยเฮ้ยในท้ายเขาต้องดูหัวเรือลูกคนนี้ชีกอเหมือนพ่อก็ลูกพ่ออ่ะไม่ยังรู้ว่าเรือแล่นใกล้ฝั่งต้องสับกล้องถึงจะเห็นนะพะยะค่ะแต่ท่านพระเดชไหมไม่อีกไม่ช้าก็ต้องอยู่สำนักชีคนเดียวท่านกลับบ้านแต่ข้าเดียวได้โอ้หญิงเนี่ยยังมีแม่ชีเป็นเพื่อนนะแต่หัวใจข้ามีสุขเหมือนอยู่ใกล้ท่านทั้งสุขและสดชื่นนี่ถ้าเราเป็นชาวนาจริงๆก็คงจะดีเราจะได้ไม่ต้องหลบหนีใครแต่กระหม่อมเนี่ยอยากเป็นผู้วิเศษมากกว่าถ้าท่านเป็นผู้วิเศษท่านจะทำอะไรกระหม่อมจะแปลงกายเป็นเจ้าชายกระหม่อมจะค้นหาทุกโรงนาในหมู่บ้านจนกว่าจะเจอสาวชาวนาคนนี้และกระหม่อมจะขอนางไว้แนบอกปากจะพร่ำถึงคำว่ารักข้าก็คงต้องตอบว่าข้าก็รักท่านเช่นเดียวกันข้าตอบด้วยใจจริงไม่ใช่เป็นการลวงเล่นเป็นความรักจากใจจริงแล้วเราก็นั่งพรมวิเศษแล้วรู้ชีวิตแสนสุขกราบชั่วนิรันดรที่รักอย่ามัวมองคนกัดกันทำงานเพื่อเอาเงินไปให้เมียก็พวกแกเถอะได้กลับไปกัดเมียบ้างแรงหน่อยเพื่อเมียเพื่อเมียเอาเพื่อเมียเพื่อเมียกลางทะเลมีหินได้ไงวะจริงเหรอแล้วไม่ฉลิบทำไมอ่ะช่วยข้าหน่อยข้าไม่ไหวแล้วปล่าพ่อเพื่อชนอะไรไม่รู้อ่ะรู้สิท้องฟ้ามืดครึ้มเลยเรือหยุดอยู่กับที่แล้วนั่นคือมันฟ้าสิผีพรายฮะผีพรายผีพรายผีพรายมาผีพรายแย่แล้วมีศาสตร์มาเล่นงานเราอะช่วยกันหน่อยทุกคนเจ็บสิเป็นไงบ้างไม่ยอมมันแน่พวกแกจะเป็นปีศาจหรืออะไรก็ตามพวกแกจะมาจมเรือของข้าไม่ได้เด็ดขาดข้าไม่ยอมหรอกOh, my God.
มีผีมาช่วยด้วยแล้วดัดฟ้าก็มีผีมีผีด้วยแล้วผีถอยมาดักหน้าแล้วถอยหลังถอยหลังเร็วเร็วปีเตอร์กลับมาดิเร็วนี่ดาไปสู้มันเลยพ่อดีไหมพ่อใส่กองซะเนอะอย่าเปิดเล่นขัดร้อยกับตันกับบอยก็มีผีเยอะเลยทั่วเลยมันหลอนเหลือเกินไปแล้วกับตันกูด้วยชาแรงไปเลยไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยยาวกับตันบนดาดฟ้าก็มีผีกี้เอาหลังไปกว้างมันผีจะกลัวเหรอเอาโต๊ะอีกไม่กลัวหรอกอย่างอื่นสิระวังระวังไปแล้วก็ตายกันหมดแน่ๆกลับไม่ได้นะฮะไปกับตันขึ้นเรือไปเองฮะ
เอ้ยเขาจะเป็นกัปตันจะมีอำนาจเหรอในนามพระราชาบ้าอ้างพระราชาซะด้วยพวกเราติดเส้นลูฟาบาทจะแล่นเรือไปทางไหนมันจะผีที่ถูกจับไปยังไงแล้วถ้าต้องการจะไปก็ต้องให้พวกเราขึ้นฟังเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกผีพรายนั่นอีกแล้วใช่ใช่ใช่แล้วไม่ยุ่งไม่ยุ่งหัวเรือกลับเราจะไม่สู้กับพวกผีหรอกใช่ใช่ใช่หัวเรือกลับเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวก่อนฟังก่อนสิหันกลับไม่ได้นะฟังข้าเอเลนที่มากับข้านะคือจะยิงแห่งคอนวอลนะถ้างั้นข้าก็เป็นเจ้าชายแห่งแบดแดดเดซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยมาจะเป็นพระราชาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ฮะจับที่หน้าแล้วเนี่ยจับพันให้ได้ไม่อยู่เนี่ยไอ้จอยไปไหนร้องให้เคียนนี่แน่นี่แน่โอ้มพีโอ้มไอซิสโอ้มบูจาผู้พิทักษ์เพลิงวิเศษโอ้มปีศาจแห่งความมืดข้าขอเชิญวิญญาณมาร่วมชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันต่อหน้าท่านบูชาเปลวเพลิงขณะนี้มีสานุสิทธิ์คนใหม่มารับใช้นางมีศักดิ์เป็นถึงเจ้าหญิงแห่งคอนวอลโอมไอซิสซึ่งเป็นดวงเนตรแห่งอียิปต์เมื่อการก่อนโน้นคงเป็นดวงเนตรแห่งข้าในกาลครั้งนี้ด้วยเถิดโอ้มเพียงด้วยคำประกาศิษย์แห่งข้าบัดนี้ราชดาแห่งคอนวอลทรงตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจงลืมตามองดูทุกอย่างในโลกใหม่แห่งเจ้าด้วยเปลวเพลิงวิเศษด้วยเธเส้นเลือดของเจ้าจงคลุกเคล้ากับโลหิตปีศาจแห่งยมมาทูจงคลุกเคล้ากันและกันทำได้ไงจงมองดูเงาของเจ้าในกระจกบัดนี้เจ้าเป็นหนึ่งในพวกผีและเป็นสานุสิทธิ์ของข้าแล้วอ
ยราชสำนักพระเจ้าบางผู้ทรงศักดิ์เปิดให้แขกแปลกหน้าเข้าถวายตัวใกล้บัลลังก์แล้วพระวุฒิเพนดรากอนจะบังอาจมาถึงที่นี่เชียวเหรอทหารจับไว้ฝ่าบาททรงหวาดกลัวข้ามากนักฝ่าบาทคงจะยังไม่ทรงทราบที่ประทับของธิดาฝ่าบาทละมั้งฝ่าบาทคงจะรับฟังมันก่อนพะเยอครับไหนเข้ามาใกล้ๆกันสิเป็นพระมหากรุณาจงพูดไปจะปีศาจดำข้ามาเพื่อจะทูลว่าพระธิดามิได้เสด็จไปสู่สำนักชีตามแผนของฝ่าบาทฮะจะทำอะไรลูกข้าแล้วลูกข้าอยู่ไหนข้ารู้แต่ผู้เดียวเจ้าโกหกข้าไม่เชื่อเจ้าโอ้ทรงคิดเช่นนั้นเหรอทอดพระเนตรสิให้ทันหนัดนะลูกพ่อลูกพ่อข้าไม่บ้าพอจะนำเจ้าหญิงมาจริงๆหรอกภาพที่มองเห็นเป็นเพียงภาพมายาซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าหญิงอยู่ในกำมือของข้าแล้วแล้วลูกหญิงข้าอยู่ที่ไหนลูกเขาอยู่ไหนประทับอยู่ในปราสาทมหาการแห่งข้าจะต้องการอะไรข้าต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนที่แสนง่ายฝ่าบาทแค่ต้องสละราชบัลลังก์ภายใน1สัปดาห์และนำข้าราชบริพารออกจากประเทศอังกฤษโดยไม่คิดกลับมาอีกเลยแล้วใครจะปกครองเมืองแทนข้าล่ะเจ้าเหรอตรงกันข้ามผู้สืบสันติวงศ์จะขึ้นครองราชพิธีราชาพิเศษจะกระทำทันทีที่ฝ่าบาทสละราชแล้วให้ลูกกลับไปราชินีอย่างนั้นเหรอใช่นี่เป็นข้อเสนอที่มีความเมตตายิ่งแล้วแล้วเจ้าเป็นที่ปรึกษากว่านั้นเหรอเหตุการณ์ต้องเป็นเช่นนั้นฝ่าบาทไม่มีทางเลือกอะไรอีกแล้วอีก7วันข้างหน้าข้าจะมาฟังคำตอบจากท่านจะปีศาจดำอย่าหวังเลยจะจับลูกข้าข้าต้องจับเจ้าจับมันอ้าวเฮ้ยไปนะไปทางไหนอ่ะไปทางไปทางอีก7วันเท่านั้นหากเกินกว่า7วันจงเตรียมตัวเพนดราก็รู้แผนการของเราได้ยังไงนอกจากเราแล้วก็มีคอนสแตนต์อีกคนที่รู้คอนสแตนต์หยุดก่อนจำเป็นคนบอกความลับกับไอ้ปีศาจดำนั่นใช่ไหมเพคะแต่ว่ามองที่กระจกนั่นไม่เจ้าต้องมองไปที่กระจกนั่นมันจะส่องให้เห็นวิญญาณของผีพรายมองมันสิใช่แล้วมอมฉันนี่แหละที่เป็นคนบอกเพนดราก้อนเขาจะระสบทำลายวิญญาณเร็วโอ้ทรงอภัยหม่อมฉันเถอะเปคะหม่อมฉันตกอยู่ในอำนาจของมันฝ่าบาทข้าไม่ลงโทษจะหลอกคอนสแตนต์ได้โปรดข้าเข้าใจเจ้าดีหม่อมฉันเสียใจเพคะเพราะหม่อมฉันแท้มีใครอยู่บนเรือไหมช่วยด้วยบนเรือมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยมีไว้กินตกยากเนี่ยเฮ้ยเอาว่าลำบากครับปุ๋ยก็ลำบากแล้วเนี่ยชีวิตไปกิ้งตกยากโอ้โหเอามาร่วมชะตากรรมบนเรือลำเดียวกันมาเอาขึ้นมาช่วยเด็กลูกใครลูก
ค้าสินทรัพย์ประกันภัยหนาวอ่ะขึ้นมาไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่นะโอเคเราตกยากยังมีเรือว่าตกยากแล้วนะยังมีคนตกยากกว่าเราอีกก่อนจะให้แขกดื่มเหล้าในแก้หนาวหน่อยแล้วกันโอ้ยเหล้าคนจนมันก็เฟือนคออย่างเงี้ยทำไมดื่มไม่หมดถือว่าไม่ให้เกียรติไปหมดไล่ลงจากเรืออย่างเงี้ยไปว่ายน้ำออกมาจะเสียของนะนี่พี่ชายต้องเคยเห็นผีพรายบ้างมั้ยฮะดับผีพรายเหรอโอ้ยเห็นมาเยอะแล้วเขาล่องเรือในย่านนี้กับพระเจ้าอิริกตั้งพันลำเมื่อครั้งที่ไปพิชิตไอแลนด์สวยสนุกเป็นบ้าทั้งข่าทั้งปล้นเลยล่ะก็ถามเรื่องผีพรายไม่ได้ถามเรื่องท่านน่ะอ๋อมันก็ต้องมองเรื่องชีวประวัติก่อนสิผีพรายเนี่ยเห็นมาเยอะถ้าจะพูดแล้วหาว่าคุยอีกอะนักรบอย่างข้าเฮ้ยชนภัยมากๆต่อมาแล้วขล่องเรือไปกับอิริกก็พบผีพรายเป็นฝูงๆในทะเลเยอะแยะไปหมดเลยแต่ผีพรายที่เขาว่าเนี่ยมันอยู่บนฟ้าตัวหัวหน้ามีเขาบนหัวด้วยนะเขาบนหัวถือสามง่ามด้วยอะโอ้ยถือสามง่ามด้วยอะมีเปลวไฟสีน้ำเงินด้วยมีเปลวไฟสีน้ำเงินต้องเป็นผีพรายรุ่นใหม่นะรุ่นเราไม่มีอะดูเหมือนจะเป็นสมุนของเพนดราก่อนนะเขาว่าอย่าโม้ไม่ได้ถามเฮ้ยยุ่งเองอะตัวอะไรอะเขาเรียกว่าผีขวดมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในทะเลก็เลยตักขึ้นมามันคุยว่ามีฤทธิ์เดชแต่ไม่เห็นมันแผลงฤทธิ์สักทีอยู่กันมาตั้งนานได้แต่กินกินนอนนอนคนอย่างแกข้าก็ไม่เห็นหรอกโอ้แล้วไอ้ผีอุบาทว้าเขาก็ไม่ต้องการเห็นก็หรอกนึกว่าชอบแล้วเกลียดรู้หรือเปล่ารู้ตัวมั่งรู้ตั้งนานแล้วข้าก็เกลียดเจ้าเหมือนกันไอ้ไวกิ้งใจหมาฤทธิ์เดชของข้ามีไว้เฉพาะคนใจซื่อนายจะตุ๊กตาตัวน้อยน้อยจะดูหมิ่นข้าว่าเป็นตุ๊กตาละวันหนึ่งเถอะเจ้าจะต้องจ่ายค่าหมิ่นประมาทให้แก่ข้าหุบปากแล้วฟังแจ็คผู้นี้เป็นชายที่ดีเขาซื่อสัตย์ประหยัดน้ำมันและไม่มีมลภาวะเจ้าหญิงตกอยู่ในกำมือของผีพรายข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านนะถ้าพูดความจริงเจ้าก็ไม่คุณธรรมเอ้าไหนลองเอามือมาจับขวดสิข้าต้องพิสูจน์ดูก่อนเนี่ยพิสูจน์ได้ตัวเนี้ยถ้าระวังนะถ้าเจ้าพูดโกหกขวดก็จะลุกเป็นไฟและมือเจ้าก็จะไหม้เหมือนเจ้าไวกิ้งจริงของมันนะต้องระวังเอาละนะปั๊บเอ๊ะเอ๊ะอุ๊ยอุ๊ยไฟไม่ลุกไฟไม่ลุกแสดงว่าเชื่อได้นับเป็นพันปีข้าเพิ่งเจอคนซื่อสัตย์วันนี้เองอ่ะเข้าไปอยู่นานเท่าไหร่แล้วอ่ะไอ้ขี้หมอเนี่ยถูกสาปเข้าไปอยู่ในขวดนับพันปีแล้วมั้งมันว่างั้นโอ้สิว่าและข้าก็ทำงานเสร็จแล้วข้าทำรองเท้าด้วยมันเป็นทองคำแบบเนี้ยน่าเบื่อเป็นบ้าเลยมันโม้กับข้าว่าสวมแล้วก้าวได้ครั้งละ21ไมล์จริงเว้ยไม่ได้โม้ข้าทำจากหมอนทองคำเก่าๆข้าออกไปเมื่อไรแล้วก็ข้าจะใส่ไปเหยียบโลกพระจันทร์ให้แกดูเลยงั้นรีบช่วยเราทีเถอะนะครับว่าเว้ยพลาดหลุดปากไปเหรียญกายสิทธิ์เนี่ยจะช่วยเจ้าได้มากแต่ว่าเจ้าต้องตกลงเงินไขกับข้าซะก่อนข้ามีเหรียญอยู่3อันถ้าใช้หมดแล้วเจ้าจะต้องทุบปากขวดแล้วปล่อยข้าให้เป็นอิสระข้าสัญญาข้าสัญญาเลยงั้นออกเดินทางได้ยังกลายไปสู่ปราสาทไอ้พ่อมดอุบาทเพื่อช่วยเจ้าหญิงถ้าช่วยได้จริงต้องปล่อยข้าออกจากขวดตะ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 ตรงตามนี้นะอย่าลืมเด็ดขาดมันใส่แล้วเหล้าขาวใส่ขวดซะนะเนี่ยเจ้าขวดผีติดตัวไปด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูก่อนว่ามันซ่อนจะอยู่ไว้ที่ไหนแล้วเจ้าขึ้นก่อมหาการอยู่คนเดียวเหรอคนเดียวสิดีไม่มีใครเห็นส
มมุติว่าถูกจับอะเราจะได้รู้ว่าผีในขวดมีดีแค่ไหนช่วยให้ปลอดภัยได้หรือเปล่าแล้วใครพาแกมาอย่างปลอดภัยล่ะถ้าไม่ใช่เรือพูดอีกแล้วเอาเหล้าขาวกรอกน่ะจัดน้อยว่ะแน่ๆเอานี่ดาบนี่เอาไว้ป้องกันตัวขอบใจมากนะดาบบรรพบุรุษอย่าลืมไปหาน้ำจืดมาใส่เรือไว้ด้วยนะระวังตัวด้วยนะแจ็คโชคดีเถอะแจ็คไม่ค่อยจะมีแขกมาเยี่ยมเราบ่อยนะแล้วควรจะปล่อยให้มันเข้ามาอย่างสบายใจก่อนแล้วลำบากใจทีหลังว่าไม่กันนะว่างั้นนายท่านพอหลังจากนั้นมันคงจะพบของดีสนุกแน่ทำอะไรมันไม่ได้หรอกหยิบมือโครงกระดูกมาถือเอาไว้เอากระดูกไปแทงมันอย่างนั้นเหรอกระดูกสู้เวทมนต์ได้อย่ามัวพูดเลยเอามือจับกระดูกเถอะข้าจะเป็นพี่เลี้ยงให้เองเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งโปรโมเตอร์รับรองสู้ชนะชัวร์ไม่ต้องกลัวเขาเปี้ยงใจมากเจ้าผีขวดอย่ามัวขอบใจอยู่เลยเดี๋ยวจะหมดลมหายใจเอาแซ่หัวมันเข้าไปได้นี่โอ้ยแซ่วิเศษมันมีของดีไงต้องใช้วิธีใหม่กันแล้ว
นี่โอ้ได้ผลจริงด้วยเชิญเลยครับนายท่านขอบใจที่เรียกมาใช้เชิญเลยเจ้าหนุ่มผู้กล้าหาญเชิญเข้ามาเลยให้นี่เอียปอดดิโคตรอยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัวสู้มันเลยเข้าไปปราสาทมหาการยินดีต้อนรับข้าเจอการต้อนรับจากข้างนอกมาแล้วขอชมความกล้าหาญของเจ้านะครั้งแรกจะปราบยักษ์ของข้าครั้งสองเจ้าขึ้นมาบนเกาะนี้ครั้งสามเจ้าสังหารมนุษย์มังกรของข้าครั้งสี่ใช้แทรกอายสิทธิ์ล้างอาคมข้าแต่น่าเสียดายที่ความดั้นด้นของเจ้าต้องพบกับความผิดหวังแน่นอนที่พูดน่ะจะแน่ใจเหรอเออยิ่งกว่าแน่เสียอีกจงดูต่อไปถ้าเจ้าก้าวเข้ามา1ก้าวจะมีเขางอกบนหัวก้าวที่2ตีนของเจ้าจะมีกีบและต้องก้มลงคลาน4ตีนแสดงว่าเจ้าเป็นหมาก้าวที่3ร่างของเจ้าจะเต็มไปด้วยขนจนกระทั่งเจ้ากลายเป็นหมาสีดำตัวผู้ถ้าไม่เชื่อแล้วก็เชิญลองได้เลยไม่ต้องกลัวเป็นหมาหรอกดาบของเจ้าสู้คาถามันได้ถือดาบชูเอาไว้เราเดินเข้าไปถือเอาดาบขึ้นเอาปลายลงไม่มีเขาเฮ้ยไม่มีกีบไม่คลาสีตีนไม่มีขนเฮ้ยแกสาบเข้าไม่ได้ก็จะไม่จะไกลใจเย็นๆก่อนเราจะเจรจากันได้นะอำนาจเวทมนต์ของข้าสิ้นความหมายข้าต้องยอมแพ้เจ้าเป็นคนแรกข้าไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนะนี่รู้สึกเสียหน้าเป็นบ้าว่าแต่ว่าเจ้าได้อำนาจมาจากไหนกันเนี่ยช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมองค์หญิงอยู่ไหนไม่ได้อยู่ที่นี่งั้นอยู่ที่ไหนถูกจองจำด้วยโซ่อยู่ที่ไหนอยู่ในวิหารร้างทางเกาะฟากฝั่งโน้นและเจ้าจะต้องไปหานางเองเจ้าหญิงถึงจะพ้นคำสาปได้ข้าจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าไม่โกหกข้าถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ไม่มีทางลือถูกไหมพ่อตกลงข้าเชื่อเจ้าแต่ถ้าลูกไม้เจ้าตายนะโอ้ย
เวทมนต์ของเจ้านายใช้ไม่ได้เลยแบบนี้แถวบ้านเรียกอ่อนนะเจ้านายเอาไปพ้นไอ้ผีแห่งสวยถ้าจะใช้ความคิดตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเสียเท่าให้ใครเลยถ้าอยากรู้จริงๆว่ามันเก่งสักแค่ไหนมันเก่งได้ยังไงกันเนี่ยใครช่วยเหลือมันนายท่านดาบที่มันถือคือดาบประกายเพลิงมันจะมีแต่ดาบอย่างเดียวนะแส้เขามันก็มีพิษด้วยมันเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์และความมหัศจรรย์มันมีอำนาจจากสิ่งใดนี่เราต้องค้นหาความลับแห่งอำนาจของมันข้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ข้าอยากรู้ข้าอาจจะช่วยท่านได้เพราะข้าเป็นที่รักของเขาโอ้จริงสินะกาน่าจ้าจ้านายพาเจ้าหญิงไปที่วิหารร้างนั่นได้ครับนายอย่าให้มันจับพิรุธได้ปล่อยให้มันพบเจ้าหญิงด้วยตัวของมันเองก็มามาช่วยแล้วแจ็คข้าภาวนาอยู่เสมอเรือจอดที่เชิงเขาเนี่ยว่าแต่ว่าองค์หญิงเสด็จไหวไหมไหวข้าไม่เป็นไรหรอกซีกัสปีเตอร์ถังน้ำหายไปอ่ะจะสองคนนั้นคงจะไปหาน้ำจืดแน่เดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วหม่อมจะขึ้นไปเรือรอไว้ก่อนแล้วจะออกเดินทางทันทีที่พวกเข้ามาถึงข้าคิดว่าจะไม่ได้พบกับท่านอีกแล้วและไม่คิดว่าจะรอดชีวิตมาได้ด้วยโชคหม่อมยังดีอยู่นะพะยะค่ะมีของดียิ่งกว่าโชคดีทั้งโชคแล้วก็อาวุธด้วยหมายถึงดาบนี่เหรออ๋อไม่ใช่หรอกดาบเนี่ยสนิมเครอะจะใช้การอะไรได้แล้วกระหม่อมหมายถึงเจ้าผีขวดที่อวดตัวเป็นผู้วิเศษนี่ตะขากล่ะนี่มันถูกขังด้วยเวทมนต์วิเศษมาพันปีแล้วและไม่นี่บุญคุณของมันมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันช่วยเราตลอดเวลาเลยอย่าชมเลยเขินรีบไปให้พ้นจากที่นี่เถอะเดี๋ยวจะลำบากข้าอีกนะโอ้หญิงเป็นอะไรไปเนอะข้าหนาวหนาวร้อนร้อนคงจะเป็นเพราะว่าข้าถูกล่ามเอาไว้นานข้าจะเกินไปประทับในห้องก่อนเถอะพะยะค่ะผ้าผืนนี้จะช่วยให้อุ่นขึ้นข้าอยากจะดื่มน้ำชาร้อนๆโอ้นี่เป็นฝีมือของสีการ์ดเขาแม้มันจะไม่เหมาะสมนักแต่ก็ทำให้หายหนาวได้นะมาคารินเองเอาถ้วยมาอีกใบนึงสิดื่มฉลองการนี้ของเราไงพะยะค่ะได้เลยข้าอยากจะให้ปีเตอร์มาร่วมอยู่ด้วยและสีการ์ดด้วยถ้าองค์หญิงทรงรู้จักเขาจะต้องชอบเขาอย่างแน่นอนเพื่อการเดินทางโดยสวัสดิภาพและเพื่อความสุขในอนาคตของเราที่จะร่วมชีวิตรักกันในภายภาคหน้าเพื่อเราเพื่อเราเพื่อสุดที่รักของข้าเขารู้สึกเป็นสุขอย่างประหลาดจริงๆที่วันนี้เขาได้อยู่ใกล้กับองค์หญิงแบบนี้ท่านเป็นอะไรเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันอ่ะรู้สึกแปลกยังไงช่างกลคงเป็นเพราะว่าเขาออกกำลังมากเกินไปอย่า
ร้อนนางคนนี้ต้องเป็นปีศาจแน่ขวดทิ้งได้ร้อนน้อยแน่แกล้งทำเป็นมันยาระวังจะให้เรือเอียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยข้าด้วยเถอะข้ากำลังจะหล่นแล้วมีใครอยู่บนเรือไหมลุงแจ็คแจ็คลุงลงมานี่แล้วอะไรผีขวดที่ขัดขวางข้ามันอยู่ที่ไหนวะแกมีคาถาก็หาเองสิไม่ต้องท้าข้าจะหามันจนพบอย่างแน่นอนในชีวิตข้าถูกขัดขวางมา2ครั้งครั้งแรกเฮอรัสผู้วิเศษแต่พอเฮอรัสตายก็กลายมาเป็นแกข้าก็ยอมตายนี่ก็ยอมทรยศเจ้าเหนือหัวแต่ข้าเชื่อว่าข้าเปลี่ยนใจแกได้กาดาอ๋อจ้าจ้านายเอาเข้ามาได้เนี่ยฮ่า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 ปีเตอร์ข้าขอถามเป็นครั้งสุดท้ายไอ้ผีคนอยู่ไหนนี่อ๊อกเลยปล่อยไวกิ้งมาก่อนไปไหนอ่ะแกมาเยือนข้าคราวก่อนยังไม่สนใจคราวนี้จะแสดงฤทธิ์เดชให้ได้เห็นกันซะบ้างล่ะนะไอ้หนุ่มน้อยสิกัดทีนี้เองละไอ้หนูไปเข้ากรงเฉยมานี่เด็กน้อยจงมองมาที่ข้ามองมาที่ข้าลอยค่ะแจ็คแจ็คช่วยด้วยปีเตอร์แจ็คบอกเขาเถอะผีขวดอยู่ที่ไหนอ่ะไม่กระหม่อมไม่บอกอ่ะงั้นเดี๋ยวเสกเด็กเป็นพุดเดิ้ลเลยฮะเอาดิเอาเลยเจ้านายเอาเลยมองสิมองข้าดิอ้าวแกเป็นลิงอ่ะโถปีเตอร์ปีเตอร์เอาล่ะทีนี้ก็ถึงคิวสำคัญแล้วล่ะเข้ากรงนะจ๊ะอย่ากัดกันนะลิงกับหมาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะอยากจะให้เป็นตัวอะไรแล้วจะเป็นงูหรือว่าเป็นคางคกหรือจะตัดสินใจบอกที่ซ่อนผีในขวดข้าให้เวลาคิดนะข้าเห็นใจในความซื่อสัตย์พักดีแต่ความซื่อสัตย์นั้นมันช่วยอะไรไม่ได้ยิ่งในเวลาหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ข้าให้เวลาจนกระทั่งทรายไหลลงมาหมดนี่เราจะได้เห็นกันว่าอัศวินขององค์หญิงจะมีปัญญาหรืองี่เง่าเฮ้ยออกไปให้หมดก่อนหน้าเตรียมตัวครับนายข้าขอเตือนอีกครั้งถ้าปากแข็งลำบากเนี่ย
จ็คบอกเขาซะเถอะถ้าซ่อนผีขวดไว้ที่ไหนท่านควรจะช่วยให้เรารอดนะองหญิงวางยาสลบกระหม่อมเนี่ยเพื่อจะเอาผีขวดอย่างนั้นเหรอเขาขู่ว่าจะฆ่าท่านถ้าเขาไม่ทำตามเขาเขาเฝ้าฆ่าทุกฝีก้าวถ้าท่านไม่บอกเขาเขาจะฆ่าท่านเดี๋ยวนี้เลยงั้นข้าต้องตายแน่ๆเพราะข้าไม่รู้ผีขวดอยู่ที่ไหนจริงๆอ่ะท่านไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงๆข้าสาบานได้ข้าไม่รู้ท่านคือวีรบุรุษโง่ชะตาท่านถึงคาดตั้งแต่เหยียบเกาะนี้แล้วสิ่งที่ช่วยชีวิตท่านได้ก็คือผีขวดเมื่อไม่มีผีขวดนายก็ต้องฆ่าพวกท่านนายองค์หญิงเป็นพวกของมันแล้วทำลายกระจกซะจะได้ทำลายเวทมนต์ที่กำกับใจองค์หญิงเอาไว้ทำลายซะช่วยแกพัดกระบอกก่อนสิเร็วเข้าจะได้หาทางช่วยองค์หญิงได้กะท่านจะช่วยอะไรข้าได้พ่อหนุ่มรูปงามดูภาพเงาของข้าสิข้ามีสง่าราศีกว่าตัวจริงของข้ามากนะเรื่องอะไรที่ข้าจะต้องกลับไปเป็นเจ้าหญิงแห่งคอนวอลอีกล่ะในเมื่อข้ากำลังจะได้เป็นราชินีทั่วทั้งจักรภพอังกฤษมันน่าตื่นเต้นไม่น้อยที่ผีพลายขึ้นครองบัลลังก์อังกฤษปีเตอร์ออกมาเร็วเข้าเอาซี่รีบออกมานี่ออกมาเร็วอย่าเสียเวลามากนักมาแกมากะทีเร็วแล้วซี่มาเร็วแล้วช่วยหน่อยแล้วปีเตอร์จู่ลิงป้าอย่านะไปให้พ้นเร็วแล้วซี่ไปกลับเข้าไปอยู่ในกรงเดี๋ยวนี้ไปโอ้ยอย่ายุ่งเด้อไปนายนายเฉลยกำลังมีอิสระรีบมาจัดการมันก่อนเร็วไม่อย่าอย่าไม่นายขออภัยด้วยต้องทำอย่างนี้ก่อนอย่าไม่อย่าเฉยฉันด้วยจริงๆข้าจะทำแบบนี้นี่ข้าเป็นคนผิดเองคุณขออภัยท่านน้าเร็วหน่อยสิเดี๋ยวนี้ครับอ้าวนายท่านโรงว่างเปล่ามันหนีไปแล้วเจ้าหญิงก็พ้นจากอำนาจของข้าแล้วด้วยงงชีวิตพลาดผิดตลาดเจ้ามือคบเพลิงจงตื่นขึ้นมาฆ่ามันรู้ทางออกไปทางนั้นเถอะปะไม่ต้องกลัวมันไปได้ไม่ถึงเรือหรอกเห็นพูดงี้ทุกครั้งอ่ะแล้วมันก็ไปทุกทีแจ็คกลับมาก่อน
ืออยู่หลังโขดหินนั่นน่ะรีบมาแล้วเข้าโอ้ยักษ์สองหัวทะลีกแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกอยู่ในนี้เราก็พอจะปลอดภัยจากยักษ์แต่ไม่ปลอดภัยจากน้ำทะเลอยู่ที่นั่นน่ะจะเป็นหมาหรือว่าคนก็ได้ช่วยมาเอาข้าขึ้นจากทะเลทีเถอะเมาคลื่นจังนี่พี่เตอร์สุขมาเร็วส่งสิเร็วจะผีขวดแสดงฝีมือครั้งสุดท้ายได้แล้วเร็วเดี๋ยวระวังนางคนนั้นจะเปลี่ยนเป็นผีอีกนะตอนนั้นนางถูกครอบงำด้วยคาถาอาคมตอนนี้หมดอาถรรพ์แล้วนี่ปล่อยของไปสู้กันก่อนดีกว่านะเร็วเดี๋ยวก็คิดก่อนนะเอาขี้ออกแล้วมีสัตว์ชนิดเดียวที่จะสู้มันได้แล้วก็ยกเหลี่ยมเรียกมาสิเร็วเจอละผมเพียงวีนายมันเรียกแย้มาสู้กับยักษ์สองหัวYeah.
ไหนนายท่านมันกำลังหนีไปแล้วเฮ้ยถอยห่างไปเลยเราทุ่มทุนสร้างช่วยเราอีกครั้งได้มั้ยครั้งเดียวเท่านั้นเองอะหมดโอกาสเพราะว่าครบ3ครั้งพอดีแล้วก็คือเหรียญก็หมดกระเป๋าพอดีด้วยคนอีกแล้วโอ้ยแจ็คแจ็คปีเตอร์สิกัดโอ้อัศจรรย์จริงๆแจ็คมาฮะเอามาเลยมาเลยมานี่แจ็คมาอีกหน่อยอีกหน่อย
ส่งมือมาส่งมือมาดึงกันมาดึงปีเตอร์อย่างนั้นอย่างนั้นปีเตอร์ไม่เป็นลิงแล้วเหรอเมื่อมันตายเราก็พ้นคำสาบอ๋อดีประสาทมหาการนั่นก็พังพินาศแล้วแล้วเขาก็เลิกเป็นหมาแล้วด้วยนี่เห็นไหมแจ็คไปหาเสื้อผ้าใส่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวก่อนข้าสัญญากับเจ้าผีขวดว่าจะให้สารภาพกับมันมีความบ้างไหมมีเนี่ยใช้ได้มากเดี๋ยวอย่าไปทุบถูกตัวเขาอะเสียวระวังนะข้ารอการนี้มานานนับพันปีแล้วทำมาตายเพราะคอนก็ซวยเต็มทีละระวังแก้วเหรอเฮ็ดเดี๋ยวก่อนหันปากขวดให้ข้ามีลมหายใจบ้างสิหายใจไม่ออกเลยขอโทษทีโทษทีเอาละทุบได้แล้วรีบทุบเข้าเถอะทุบได้เลยทุบเลยนี่ผีขวดเป็นอิสระแล้วในที่สุดข้าก็เป็นอิสระหายใจหายคอสะดวกหน่อยขอบใจนะแจ็คองค์หญิงมิตรผู้สูงศักดิ์ของข้าข้าขอแนะนำอะไรหน่อยและเก็บไปคิดเป็นการบ้านนะถ้าองค์หญิงปรารถนาความสุขก็ควรแต่งงานกับแจ็คเพราะว่าเขาคู่ควรกับองค์หญิงข้าก็ตั้งใจเช่นนั้นล่ะเอาละตอนนี้พวกเทวดากำลังรอข้าอยู่กลางทะเลไอแลนด์ที่นั่นเป็นดินแดนสวยงามที่สุดเลยรองเท้าวิเศษคู่นี้จะพาข้าออกไปที่นั่นขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขโชคดีอย่าได้ตกใจใช่ล่ะอีกไม่ช้าทางข้างหน้าจะปลอดโปร่งข้าไปก่อนละแล้วเจอกันไหมนะไปแววไปไหนของมันเข้าไปแล้วแล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงมันไปแล้วเนี่ยนั่นดูบนท้องฟ้าสิโอ้ละน้องน้องดูดีดีถ้าหาทางกลับบ้านไม่พบก็จงแล่นเรือไปตามสายรุ้งจนกว่าจะสุดทางไปแล้วเด้อไปเจ้าผีขวดไปโชคดีเขาเป็นมิตรที่เราต้องคิดถึงเขาจนวันตายเชียวมาไอ้หนูแล่นเรือไปตามทางของเราดีกว่าโอ้ละน้องเป็นไงไหวหางเสือน่ะเป็นบ้าเลยเราไอ้กินเขาเรียกหางช้างต้องไหวดินี่ดูครับไปอังกฤษเลยกลับบ้านด้วยกันนะเธอ